กับคุณแม่เจ้าค่ะถ้าเราต้องทำงานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเราจะต้องวางใจเขาแบบไหนดีเจ้าคะวางใจเราไม่ใช่วางใจเขาเขาไม่รับผิดชอบเราพิจารณาเขาได้ตามผลงานอยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้บริหารนะถ้าเอาคำสอนจากพระโอษฐ์มาใช้เมื่อกี้นี้ก็คือว่าถ้าเรารับผิดชอบลงทุนในเหตุของเราอย่างเต็มที่เราเห็นศักยภาพในการทำงานของเราที่จะมีโอกาสสื่อสารร้องขอความช่วยเหลือสั่งการเพราะมีอำนาจแต่อย่าข่มขู่นี่เนี่ยขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บอกว่าต้องไม่มีการข่มขู่เมื่อหรือเราอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะคนในหุบเขาโพธิสัตว์มีคนที่มีศักยภาพไม่เหมือนกันเลยอย่างตะวันเนี่ยทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยคนอื่นทำไม่ได้หรอกจะเอาตะวันมาเป็นมาตรฐานให้คนอื่นเป็นอย่างเงี้ยสึกกันหมดเราก็บอกว่าใครมีความถนัดเรื่องไหนไปรับผิดชอบเรื่องที่ตัวเองถนัดแต่ต้องถึงเป้านะเขาจะมาเป็นนางแอบรับผลงานทั้งๆที่เขาไม่ทำงานอย่างนี้สังคมคุณจะล่มจมไม่มีใครยอมทำงานเหนื่อยแล้วมองเห็นคนบางคนสบายหรอกถ้าคุณแม่ไม่ป่วยคนที่นี่ก็จะเห็นคุณแม่ลงทำงานหรือถ้าเผื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีใช้คำว่ามีสิ่งที่สร้างสำนึกขึ้นมานะเราไม่ต้องมีผู้บริหารเลยสังฆะของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันเนี่ยไม่ต้องท่านไม่ต้องเหนื่อยเลยเพราะบุคคลสี่คู่แปดจำพวกเนี่ยจะรู้วิธีการมีสำนึกและความรับผิดชอบค่ะก็ลองเอาไปดูเป็นไหมถ้าเราเป็นเล็กๆ เราก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะไปบอกให้เขาอย่าเป็นอย่างนั้นก็ลองกลับมาฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเราเห็นว่าเฮ้ยเรายังชนะใจเราได้อย่างนี้ก็ลองแชร์ดูอย่าไปด่าทอเขาเลยค่ะเพราะยังไงเขาก็เถียง